สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู Fast and Furious 9โอ้โหรู้สึกเนิ่นนานชิบหายเลยเชื่อไหมระหว่างดูอ่ะผมอ่ะนั่งคิดอยู่กับตัวเองว่าเอ๊ะฮานกลับมาภาคนี้หรือภาคที่แล้วอ่ะด้วยความที่มันนานจัดนะครับผมลืมหมดเลยว่าแบบมันมีข่าวอะไรบ้างมีอะไรยังไงคือ Fast and Furious นะมันเป็นหนังที่มันไม่ได้เอาอะไรมากอะกับเรื่องบทเรื่องไม่ได้เอาความเมคเซนส์ที่อะไรมากโอ้โหดอมโทเรโต้ขับรถแล้วแม่งแบบขับรถเหินชนเครื่องบินตัวเองตีลังกาออกมาปุ๊บเก๊กปั๊มแล้วระเบิดไอ้เหี้ยมันไอพ่นเครื่องบินไอพ่นหรือล้อเครื่องบินไม่รู้อะแม่งแบบกระเด็นใส่พื้นแม่งแบบเฉียดเหมือนเฉียดศอกดอมโทเรโต้นิดเดียวเองสิ่งที่ดอมโทเรโต้ทำก็คือแม่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็เก๊กไอ้เหี้ยนี่มันดอมโทเรโต้หรือวูฟูลีนเนี่ยไอ้ซีนนั้นน่ะถ้ามีกรงเล็บออกมากูว่าวูฟูลีนคนต่อไปไอ้ห่าเสียอย่างเดียวอาจจะต้องไปเฟิร์มสักหน่อย มันมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เข้าใจแล้วแหละแล้วก็วางโพสิชันของ Fast and Furious ไว้ในจุดที่ขายเด็กยิ่งเป็นภาคนี้นะเวอร์ของคำว่าเวอร์โคตรเวอร์ชิบหายเนี่ยมันจะมีอยู่ภาคนึงก่อนหน้านี้ที่ขับรถบนน้ำแข็งอ่ะแล้วก็แม่งแบบจับโอ้โหแม่งเขาเรียกอะไรว่าขีปนาวุธยิงออกจากเรือดำน้ำอ่ะแล้วมันไหลมาปื้อเรือดับขีปนาวุธไอ้เหี้ยขีปนาวุธขับรถเทียบข้างแล้วแม่งผักอ่ะวึ้งอ่ะภาคนี้แม่งมีแม่หลงแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กนี่เจ้าปัญหาชิบหายกูงงนี่หมายว่าแม่เหล็กเนี่ยมันมีแค่เปิดปิดใช่ไหมมันเลือกดูดได้ด้วยเหรอวะคือแบบเลือกจะดูดอะไรไม่ดูดอะไรอ่ะขับรถไปปั๊บดูดมันจะมีช่วงนึงดูดหมดเลยดูดแต่แม่เหล็กอยู่บนรถมึงได้ยังไงโดยที่มันยังวิ่งไม่ได้อ่ะคือแม่เหล็กวางอยู่หลังรถแล้วเครื่องมันไม่ทะเลิกเรียกอะไรวะทะลักอ่ะเลิกขึ้นไปอ่ะผมนั่งเอ๊ะรถมึงไม่บี้อย่างนี้ได้ยังไงวะคือแบบแม่เหล็กอยู่ข้างหลังเครื่องมันอยู่ข้างหน้ารถก็เป็นเหล็กหมดใช่ไหมมันไม่บี้เข้าไปอย่างนี้ได้ยังไงวะนี่ขนาดว่าทำใจแล้วนะว่าFast Fast โอเค Fast มันขายความโอเวอร์อย่างนี้แหละนะครับมันขายความโอเวอร์อย่างเงี้ยภาคนี้แม่งแบบโอ้โหเท็ดกับโรมันใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดชื่อเท็ดกับโรมันขับรถแล้วทะลุออกไปอวกาศอุ้ยเป็นตัวอวกาศนู่นเลยลืมบอกไปคลิปนี้สปอยนะครับแต่ผมว่าคงไม่มีใครแคร์หรอกนะครับถ้าแคร์ก็ปิดไปนะครับถ้าสปอยไปก็ขอโทษทีนะครับปิดไปก่อนนะรีบปิดไปปิดไปเดี๋ยวนี้โอ้ทะลุออกไปนอกอวกาศแล้วนู่นช่วงนี้ผมติดดูพวกสารคดีแล้วผมก็เพิ่งดูสารคดีเกี่ยวกับพวกยานอวกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจะส่งคนจากพื้นโลกขึ้นไปปุ๊บเขาจะต้องมีการคำนวณเวลาขึ้นเวลาขึ้นลงว่าแบบต้องออกจากโลกกี่โมงเพราะว่ามันจะมีสถานีอวกาศนอกโลกเรามันจะมีสถานีอวกาศที่หมุนรอบเนี่ยหมุนรอบโลกเราอยู่หมุนแล้วมันไม่ใช่ว่ายานอวกาศจะขึ้นตอนไหนกี่โมงก็ได้มันจะต้องมีเวลาเข้าว่าจะต้องออกตอนนี้กี่นาทีเท่านั้นถึงจะขึ้นสถานีได้ตรงและใช้ทรัพยากรได้ประหยัดที่สุดแล้วลูกตามึงไม่ฟ้องออกมาบ่ ลูกตามึงไม่ฟ้องออกมาได้ไงวะคือใช้คำไหนว่าลูกตามันไม่เบลอออกมามันบ่ฟ้องออกมาบ่อ่ะขึ้นเครื่องบินผมยังปวดหูเลยไอ้นี่คือแม่งเอารถมาทำขี่ไปนอกอวกาศโอ้อาจจะมีคนกำลังพิมพ์ว่าโอ้ยเอาเหี้ยอะไรมากจะเอาความสมเป็นสมผลอะไรกับแฟสไม่ได้เอานะครับผมแต่อันนี้คือเรามาคุยกันเพื่อความบันเทิงนะกูก็ว่าไอ้โรแมนน่าจะตายแล้วพักนี้ลากมาตั้งแต่ตอนเริ่มนะให้แบบเหมือนจะตายไม่ตายจะตายไม่ตายเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆก็มานั่งคุยกันแล้วแบบฉันว่าเราเป็นอมตะแน่เลยสังเกตป่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาได้ทุกอย่างเลยฉันว่าพวกเราแม่งไม่ปกติพวกเราแม่งอมตะเว้ยคุยกันเป็นเรื่องตลกเป็นมุกเป็นเมิกไปกูก็นึกว่าจะตายซะแล้วโรแมนสุดท้ายเอ้ารอดแต่ดีอย่างนึงFast 9นะดีอย่างนึงคือมันมีซีนแข่งรถกลับมาอีกครั้งแล้วเขาพยายามรวบรวมสิ่งที่เป็นภาคเก่าๆมาอยู่ใน Fast and Furious ครั้งนี้นะครับผมอย่างแบบบรรยากาศการแข่งรถอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเราจะได้เห็นนะมีภาพย้อนอดีตนะครับเป็นดอมตอนหนุ่มนะครับแล้วก็เป็นแข่งรถคู่กับน้องชายเขาที่จอร์ซีน่าจอร์ซีน่าแล้วแต่ตอนวัยรุ่นเขาแข่งกันแข่งรถนู่นนี่พนันคือในเรื่องอะดอมโทเรโต้เขาจะมีปม
ปมปัญหาของดอมเลสเตอร์ก็คือพ่อเขาตายการแข่งขันแล้วเขาโทษว่าเป็นความผิดของน้องชายแต่สุดท้ายทำไปทำมาอุ๊ยตายคุณพระฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยจังหวะจมน้ำก็ดำซะกูแบบที่แบบแฟดแบ็กในหัวคิดไปอุ๊ยคิดปะติดปะต่อภาพในหัวอุ๊ยพอเป็นอย่างนี้จมน้ำไปซะกูนึกว่าจะไปทำลายสถิติกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดเฮียอ่ะโอเคเรื่องนั้นก็ว่าไปมันก็เวอร์ๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็จมลงไปแล้วก็คิดอุ๊ยเฮ้ยตายแล้วหุยใช่เลยเราเข้าใจผิดนี่เข้าใจผิดน้องชายจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเราเป็นหนี้เยอะมากพ่อเป็นคนสั่งให้เจคอบน้องชายฉันทำแบบนี้เพราะบ้านเราเป็นหนี้หนักมากฉันมันโง่จริงๆเลยทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้ขออยากตายขออยากตายขออยากตายแต่เอาจริงๆนะมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยดู Fast and Furious อ่ะมันเหี้ยก็จริงเว้ยแต่มันเป็นหนังเหี้ยที่เราดูแล้วเราก็แม่งหัวรอกกับมันนะโอ้โหโอ้ยเหมือนตอนเริ่มอ่ะดอมตอนเลโต้เกษียณจากอะไรมึงเป็นอะไรเกษียณจากอะไรจากการเป็นนักซิ่งเกษียณอยู่เฉยอารมณ์เหมือนแบบเล่นมุกเหมือนแบบตลกเขาชอบเล่นมุกอ่ะแบบว่ามาอยู่กับพี่สิแล้วพี่จะไม่ให้เธอทำอะไรเลยแล้วพี่ก็จะไม่ทำอะไรเลยมาดูสิเราจะเอาอะไรกินกันด้วยความที่มันโอเวอร์แบบนี้นะแล้วมันก็มาทางเนี้ยทุกครั้งที่เกิดดราม่า กูไม่อดไม่ได้ที่จะล้อมันอ่ะเข้าใจไหมแล้วตอนเริ่มเนี่ยเกษียณอ่ะเกษียณจากที่อะไรไม่รู้แต่เกษียณนะครับผมจะไม่เอาแล้วไม่รับงานไม่เฮียอะไรแล้วไม่สักพักไอ้นี่มาเทสกับโรมันมีภารกิจใหม่ก็ต้องมีภาค9ไงก็ต้องมีภารกิจใหม่ไออ๋อเจคอบอะเรื่องนี้ผัวพันกับเจคอบอะไม่ได้ละต้องพูดใหญ่ๆไม่ได้แล้วเกี่ยวกับเจคอบเหรอฉันต้องเป็นคนเคลียร์เองออกไปขับรถปูเลตตี้ขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมรถมีตั้งกี่คันตรงนั้นน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมอ่ะโอเคจังหวะช่วงขโมยไอ้ลูกบอลส้นตีนอะไรเนี่ยแม่งถูกผ่าครึ่งนะครับแบ่งเอาไว้คนละซีกโลกไว้ตรงนี้ครึ่งนึงไว้ตรงนู้นครึ่งนึงขุมทรัพย์นะเป็นไวรัสเป็นแฮกเฮือกเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะแม่งช่างแม่งเหอะคือเรื่องเนี่ยมันแย่งไอ้เหี้ยนี้กันอยู่นะครับผมคือใครได้ไปก็คือแม่งแบบเหมือนได้อำนาจครึ่งแรกมาเจอตอนต้นเรื่องเลยพอได้ปั๊บเลตตี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มาเพื่อการนี้เอาไอ้ครึ่งลูกเนี่ยใส่ข้างหลังรถแล้วมึงก็โดนชนล้มสุดท้ายมึงก็ต้องนั่งรถไปกับดอมอยู่ดีกูถามว่าทำไมมึงไม่นั่งรถดอมไปตั้งแต่แรกเลตตี้มึงรู้ได้ไงว่าไอ้ครึ่งลูกนั้นน่ะไปกับมึงแล้วมันจะรอดกูยังรู้สึกเลยว่าแม่งมันจะไม่รอดถ้าไปกับดอมดิไอ้เหี้ยรอดคือถ้าผมนะสมมุติในทีมเนี่ยนะจะฝากของสำคัญไว้กับใครที่สุดอ่ะกูฝากไว้กับดอมจริงๆไว้กับรถดอมนะให้ดอมไปนู้นเลยไอ้เหี้ยมันโหเลข9คือเลขทรงพลังไม่มีภาคไหนที่บิ้วขนาดนี้มาก่อนนี่คือแบบไอ้ชี้สุดยอดของการบิ้วอัพอ่ะคือสุดยอดของการแบบโอ๊ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ตัวอย่างบิ้วยังไงหนังบิ้วแบบนั้นเลยแฟสมันก็ต้องมีขับรถไล่กันโหบิ้วมีทั้งกองทั้งดนตรีมันโอ๊มีอยู่เหตุการณ์นึงพยายามจะแบบสร้างความประทับใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวผู้กำกับและคนเล่าเรื่องเขาคงรู้ดีเฮ้ยเฮียแม่งแอคชั่นเยอะไปละเฮียน่าจะถ่ายกันทรหดน่าดูเหนื่อยกันน่าดูนะโอ้โหแอคชั่นแม่งแบบ 80% ของเรื่องเลยไม่มีเฮียอะไรเลยคือการดู Fast 9นะไม่ต้องสนใจเลยเว้ยว่าใครผูกพันกับใครหรือแม่งเป็นพี่น้องใครคือมึงไปดูซีนแอคชั่นมึงไปดูบิ้วอัพนะคุ้มค่าแล้วนะครับผมแล้วก็มันบิ้วอัพหนักมากมันมีแต่ซีนแอคชั่นมันมีแต่แบบโอ้โหถ้าเป็นน้ำอัดลมมีซ่าอย่างเดียวอะอยากจะมีอะไรมาตัดเลี่ยนมีดราม่านิดหน่อยช่วงท้ายดอมสู้หนีลุกปุ๊บ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 อีกฝั่งหนึ่งนะ
มาถล่มปุ๊บทั้งหมดหนีเหลือดอมกับเลตตี้ล้างท้ายดอมให้เลตตี้ไปดอมก็ออกหนีไปต้องพูดเสียงคำต่ำหน่อยวินดี้เสียงต่ำหนีไปเดี๋ยวจะกันตรงนี้ให้เองตู้แม่งปิดแล้วก็สู้กันอ่ะดอมแม่ดอมอย่างที่กูบอกคือถ้ากูฝากของสำคัญไว้กับใครกูฝากไว้กับดอมเข้าใจป่ะไม่มีใครขโมยได้เชื่อกูแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่แบบ50ลุม1พูดอย่างนั้นได้เลยแม่งแบบเหมือน20 30คนน่ะลุมดอมคนเดียวแม่งเอาไม่ลงเว้ยแม่งฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นทหารเป็นเหี้ยเอาไม่ลงสถานการณ์เริ่มไม่ดีคนแม่งเยอะเกินดอมเหมือนจะพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูสู้อะสู้ได้เว้ยทั้งวันยังไหวทั้งวันยังไหวกูรู้ทั้งวันยังไหวแต่คราวเนี้ยมันจะมีคนที่พยายามแบบปีนขึ้นไปพยายามขึ้นไปหาเลตตี้ให้ได้กูเริ่มเอาไม่อยู่สิ่งที่ดอมทำคือตรงนั้นมันมีโซ่ห้อยเต็มเลยโซ่เหมือนโซ่ล่ำเรือคุณลองนึกภาพเหมือนแบบเรือยอชใหญ่ๆแล้วมีโซ่เส้นเบลเริ่มแบบนั่นน่ะดอมแม่งเกี่ยวโซ่นั้นโอ้โหแม่งโคตรแข็งแรงเกี่ยวโซ่2เส้นแล้วก็เก๊กใส่กล้องหนึ่งทีแล้วก็ประมาณให้เลตตี้ไปซะท่านี้พอดีเลยเฮียแม่งได้โพสเลยได้โพสเลยเนี่ยจริงๆถ้ามีตากล้องนะส่งส่องไฟขึ้นมาดอมสามารถที่จะแบบหยุดแล้วก็เก๊กเหมือนนายแบบอะ ประเด็นมันคือไอ้โซ่เส้นยักษ์เนี่ยแขวนกับเพดานสิ่งที่ดอมทำคือกระชากเพดานคืออู้คือมึงกระชากตรงนั้นแม่งหลุดลงมาทั้งชั้นเลยอะทั้งเพดานทั้งพื้นทั้งเหี้ยอะไรคือดอมนึกภาพว่าเกี่ยวโซ่ล่ำเรือโซ่ผูกเรือไว้ที่แขนแล้วแม่งกระชากปึ้งพื้นพังทั้งพื้นตรงนั้นเลยอะกูตกใจมือท่าบกพร้อมอุทานว่าคุณพระนี่ดอมหรือเดอะฮอคออกสำเนียงแบบชัดๆเลยเดอะฮอคนี่มันดอมหรือโฮกเนี่ยซีนนั้นน่ะถ้าโฮกมาเห็นดอมนะโฮกก็ร้องไห้แน่นอนน่ะจริงๆอีกอย่างนึงที่ผมว่าจี้ที่หายคือการยัดเหตุผลให้ฮานกลับมาภาคนี้มันเป็นภาคที่ผมดูแล้วผมรู้สึกได้ว่าเขาอยากจะเซอร์วิสแฟนหนักมากนะเอาพระเอกไอ้นี่มาด้วยชอนเอาฮานมาแล้วก็เอาพระเอกจากภาคโตเกียวดริฟต์มาด้วยไงแต่เอาพระเอกกับเพื่อนมันมาเอามาเหมือนเป็นตัวโจ๊กนะอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าใครชอบภาคโตเกียวดริฟต์ก็อาจจะไม่ค่อยชอบการเอาพระเอกโตเกียวดริฟต์มาทำแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ผมคาดเดานะเพราะว่าผมเฉยๆกาแฟอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ผมลองจินตนาการว่าถ้าสมมุติเขาชอบโตเกียวดริฟต์มากๆการเอาพระเอกโตเกียวดริฟต์มาแล้วทำให้เป็นตัวตลกไปเลยเว้ยมันกลายเป็นแก๊งตัวตลกอะแบบโคตรตัวประกอบอะไปเลยอ่ะก็น่าจะมีแฟนภาคโตเกียวดริฟต์ไม่ชอบอยู่หลายคนแหละแต่เหตุผลก็คือมันมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่ามิสเตอร์โนบอดี้รับบทโดยเคิร์ตรัสเซลเจ็บช้ำยิ้มหายมึงเอาจอห์นรูทมาทำแบบนี้เป็นโนบอดี้เอาจอห์นรูทมาช่วยอะเอามาช่วยฮานเหตุผลที่จอห์นรูทช่วยฮานก็คือเขาจัดฉากแล้วแม่งยัดแบบยัดแบบยัดอ่ะคือฮานนอนอยู่ที่พื้นสถานการณ์เกิดขึ้นแม่งกลางสี่แยกเลยนะเกิดในห้องว่าไปอย่างคว่ำกลางสี่แยกและระเบิดตั้มอ่ะภาพที่หนังให้เห็นก็คือจอห์นรูธมิสเตอร์นอร์บอดี้เดินผ่านปุ๊บแล้วก็ท่าดาหายไปแล้วให้เหตุผลว่าจัดฉากShay, Shay. Oh. Harness, baby. Yeah. สุดท้ายแล้วรวมๆก็คือมันคือการจัดฉากนะครับเพื่อช่วยฮานมาเพราะมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่มันเกี่ยวข้องนี่แหละกับภาค9นี่แหละนะครับโคตรยัดเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันจำเป็นขนาดนั้นเลยใช่ไหมคือผมกำลังมองเหตุผลว่าโอเคอยากเซอร์วิสแฟนแต่ว่าถ้ามันไม่รู้จะเอาเข้ามายังไงอะเอาประเด็นนี้ไปผูกไว้กับอย่างอื่นก็ยังได้เลยอันนี้เขาอยากจะแบบเอานักแสดงมาถมละมั้งแบบว่ามาดูภาค9นี่ก็คือมาดูฮานสิลองนึกภาพว่า Fast and Furious เนี่ยคือมันทำกำไรก็จริงแต่ว่าสักภาค7ภาค8กระแสมันก็ค่อยๆลดลงแล้วนะภาคโตเกียวดริฟต์เป็นอีกภาคนึงที่ดังนะดังมากดังมากนะครับผมตอนนั้นแล้วก็มีเนี่ยนะครับฮานตัวละครหลักๆนะครับฮานแล้วก็พระเอกก็คือชอน
บอสเวลใช่ไหมเขาก็เอากลับมาชอนบอสเวลนั่นเหมือนเอามาแบบไม่แยแสเอามาเป็นตัวโจ๊กแต่ว่าฮานเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเอามาแล้วก็ตอนโปรโมทจำได้ว่าทุกๆคนพูดถึงแล้วก็เฮฮาพอสมควรโอเคเว้ยมันต้องการกระแสเรื่องนั้นเราเข้าใจกันหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความจำเป็นนะไม่ได้นับพวกความสมเหตุสมผลอะไรนะหมายถึงว่าความจำเป็นเวลาเล่าเรื่องอะทุกๆอย่างที่จะเอาเข้ามาในเรื่องอะมันต้องลองดูนะว่าจำเป็นไหมนะไม่ว่าหนังเรื่องนั้นมันจะเล่าเพื่อความบันเทิงเล่าแบบขี้แตกไม่สนโลกหรือแบบว่าเล่าโอ้โหมันเว่อร์ฟุ้งๆก็ได้แต่ว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีความจำเป็นเพราะว่าการเอาตัวละครเข้ามาการเอาอะไรเข้ามามันส่งผลต่อต้นทุนและกำไรยิ่งถ้าเป็นแฟสเนี่ยมันก็ต้องคำนวณเรื่องต้นทุนกำไรพอสมควรถูกไหมครับแต่อะอย่างแฟสมันจะตกสถานะถ้าเรื่องการขายนะการตลาดนะมันจะตกแบบเดียวกับหนังของพี่พจน์อานนท์นะก็คือใส่ไปเถอะไม่ขาดทุนหรอกสุดท้ายจบก็จะต้องมีบาร์บีคิวมากินกันบาร์บีคิวปุ๊บคือมันห้ามใจไม่ให้สงสัยไม่ได้เลยเว้ยชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาพวกมึงเหมือนแบบถล่มเมืองอ่ะถล่มเมืองทั้งเมืองเละตุ้มเป๊ะอ่ะนึกภาพว่าไอ้พวกเฮียเนี่ยถล่มเมืองไล่จับนู่นนี่ภารกิจโอ้ยกู้โลกกู้ส้นตีนอะไรของมันอ่ะจบด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวมึงแดกบาร์บีคิวกันลงได้ยังไงวะไอ้พวกนี้อันตรายห้ามเข้าใกล้ไม่อมตะก็ยังอมตะเลยละโรแมนกับเท็ดโอ้ยทิ้งดราม่าก็นึกว่าจะตายในอวกาศแล้วถ้าตายในอวกาศนี่โอ้โหแม่งฮีโร่เลยนะโอ้ยแต่ยังฮานรอดมาได้ไอ้โรแมนกับเท็ดเนี่ยให้แม่งแข็งตายในอวกาศแล้วให้กลับมาในอีกภาค2ภาคต่อไปก็ยังได้เลยเอาเป็นว่านะครับผมแฟนซีรีส์9นะใครที่ตัดสินใจจะไปดูเป็นหนังอีกเรื่องนะที่ไม่มีใครถามผมเลยว่าจะดูดีไหมอ่ะคือปกติหนังเวลาเข้าใหม่มันจะมีอินบ็อกซ์นะครับผมตามปกติเป็นเรื่องปกตินะที่ทุกคนจะถามบางคนก็ถามผมเพื่อความมั่นใจอาทิตย์นี้ผมจะไปดูหนังเรื่องอะไรดีครับเรื่องนู้นเรื่องนี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันจะมีทุกเรื่องจะมีไม่บ่อยครั้งอ่ะที่มันจะเกิดแบบนี้ก็คือไม่มีใครถามเลยว่าจะดูดีไหมมีแต่คนบอกว่าพี่ต้องรีวิวเอาเป็นว่า Fast 9เนี่ยเตรียมใจเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอไม่เคยพอสำหรับแฟรนไชส์นี้จริงๆพูดได้นะว่าภาคเนี้ยสร้างศัพท์ใหม่ Dom Landing มึงไปดูเลยมันจะมีโคตรเท่มีอีกครั้งนึงตอนใกล้ๆจะจบเรื่องที่รถของ Dom กับ Jacob เขาเริ่มร่วมมือกันแล้วตอนหลังแล้วเขาจะต้องหยุดรถมันจะมีรถพ่วงยาวๆในเทเลอร์ก็มีที่แม่งแบบเบรกปึ๊บแล้วก็ฟืดกูก็ไม่เห็นในเทเลอร์ว่าไอ้รถนั่นน่ะมันกระเดิดเขาเรียกอะไรวะกระดกมันกระเดิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะกูไม่รู้พอไปดูในเรื่องอ๋อเป็นดอมกับเจคอบแม่งแบบดิฟแล้วแบบกั้นรถสองคนนี้ก็ดิฟไงดิฟแล้วไอ้รถนี้แม่งก็ถูกดันแล้วก็ยกไอ้เหี้ยรถคันนิดเดียวแม่งยกโอ้โหแม่งแข็งแรงยันรถของดอมนี่ใช่มั้ยเจ้าตัวแม่งแบบไปดึงเพดานนู่นปึ้งลงมาทั้งเพดานโอ้โหรถของดอมแม่งก็ต้องหยุดรถคันยักษ์ๆนั่นได้แล้วรถของดอมเนี่ยมันแข็งแรงขนาดนั้นเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเขาใช้บริการที่ MG เหนือกว่าการออกแบบคือความโดดเด่นทั้งภายในและภายนอกคิดให้เหนือกว่าเพื่อทุกความเป็นคุณ All New MG 5 Beyond ขอขอบคุณ MG Luxury สุราษฎร์ธานีสาขาวัดประดู่ก่อนหน้านี้รถเป็น10เป็น100คันหยุดไม่เห็นได้เลยรถมึง2คนเป็นไรวะหยุดได้เอารถมาเฮียรถคันจี๊ดเดียวหยุดโอ้โหมันหยุดท้ายยกแบบยี่ก็ถ้าใครอยากจะไปดูอะไรแบบนี้นะครับหิวนะช่วงนี้พูดตามตรงว่า Fast 9ดีหน่อยนึงก็คือพอมันมีโควิดปั๊บเนี่ยมันทำให้ผมเป็นนะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นก็คือดูอะไรก็ได้ขอให้ได้ไปดูช่วงนี้แม่งเป็นโรคหิวโรงหนังชิบหายคือแบบว่าไปดูเหี้ยอะไรก็ได้อะขอให้ได้เข้าโรงหนังไปดูหนังอะถ้าใครเป็นแบบนี้ก็ลองดูนะครับเก็บว่าอาทิตย์นี้จะมีดูนนะแล้วก็เป็นFast 9ผมรีวิวFast 9ก่อนก็ประมาณนี้ส่วนตัวผมเฉยๆนะครับเฉยๆกับแฟนแอนด์ฟิเลียสไปแล้วดูก็คือมันแอคชั่นมันตลกดีนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องผมให้ว่าสอบตก
นะครับผมเรื่อง acting โอเคเรื่อง acting ก็ยังดีหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นงานที่โชว์สกิลอะไรมากมายนักแสดงแต่ละคนน่ะก็เหมือนใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในตัวละครตัวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการแสดงที่เราก็ดูได้เพลินๆไม่ได้แบบperfect เลิศเลอหรือจะตราตรึงใจอะไรมากมายนะครับผมส่วนเรื่องการตัดต่อ post production อันนี้ก็ต้องขอชมเพราะว่างานที่มัน build up ขนาดนี้งานที่มันโจ๋งครึ่มโฉงฉางขนาดเนี้ยมันต้องใช้การ build up ที่สูงมากสูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตัดต่อหรือการทำงานเบื้องหลังเนี่ยหนักแน่นอนและอีกอย่างนึงคือ Fast 9งานเขาจะกราฟิกดีงานโพสต์ดูดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Fast 9สำหรับผมถ้าให้วิเคราะห์กันจริงๆนะก็คือสอบผ่านแค่เรื่อง Post Production กับงานตัดต่อ Build Up นี่แหละคือผมชอบนะครับซีนแอคชั่นที่มันแบบทิ้งเฟรมเยอะๆให้มันดูเรียวหน่อยผมชอบแบบนั้นแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันตามช่องตามสไตล์ของงานนั้นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าการตัดแบบเนี้ยมันก็มีสเต็ปมีวิธีการของมันที่ยากเหมือนกันใครเป็นช่างตัดต่อจะรู้เวลาตัดรายการยิ่งเอาแค่บ้านเรานะถ้าเป็นรายการเกมโชว์หรือรายการเรียลลิตี้ถ้ามึงไม่เคยมีประสบการณ์การตัดมาก่อนมึงรับงานครั้งแรกตัดเรียลลิตี้หรือตัดเกมโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยมึงร้องแน่นอนFast and Furious การตัดแบบเนี้ยมันยากกว่าพวกนั้นน่ะเป็นร้อยเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทีมที่ตัดทีบิวอัพเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีเพราะฉะนั้นนะคะแนนที่ผมจะให้ Fast and Furious ภาค9นะ2คะแนน2คะแนนนี่คือให้ค่าคอมพิวเตอร์กราฟิก1คะแนนให้ค่าตัดต่ออีก1คะแนนที่เหลือผมรู้สึกว่าแบบดู Fast 9เหมือนอารมณ์เหมือนกำลังดูแบบ Scary Movie ที่มีฉากแข่งรถแล้วก็แอคชั่นกันเยอะๆก็เหมือนมึงกำลังล้อเลียน Mission Impossible เหมือนมึงกำลังล้อเลียนหนังสายลับในขณะที่มึงก็กำลังล้อเลียนตัวเองในการย้อนอดีตไปแล้วให้เห็นฉากแข่งรถคือโอเคเราได้เห็นฉากแข่งรถอีกครั้งอ่ะแต่ผมไม่รู้สึกถึงความขลังในแบบ Fast and Furious ภาคแรกๆเลยผมไม่รู้สึกเลยผมรู้สึกเหมือนมึงกำลังล้อเลียนตัวเองมากกว่าด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แล้วมันเน้นช่องตรงนี้หนักมากมึงนึกภาพว่าโอ้โหแม่งจากหนังแข่งรถสู่หนังสงครามแม่งได้ไงวะผมดูแล้วผมงงกับตัวเองชิบหายว่าโอ้โหถ้ามองในมุมนี้มุมเดียวนะต้องยอมรับทีมงานแม่งชิบหายปั่นจากหนังแข่งรถอ่ะกลายเป็นหนังสงครามเว้ยพวกเราไอ้เหี้ยมันบ้าบอชิบหายเนี่ยใครที่รู้สึกอย่างไรกับ Fast and Furious 9นะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรมาแชร์กันนะแชร์กันนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับคือศูนย์ MG Luxury สุราษฎร์ธานีสาขาวัดประดู่ครับผมใครที่อยู่โซนสุราษฎร์หรืออยู่โซนใต้นะลองดูนะ MG Luxury สุราษฎร์ธานีสาขาวัดประดู่เขารับทำครบวงจรครับไม่ต้องเป็น MG ก็ได้นะไม่ว่าคุณจะเป็นรถบ้านรถสปอร์ตรถทำงานรถอะไรก็แล้วแต่รถใช้งานนะครับเข้าไปเขามีบริการตั้งแต่ซ่อมเครื่องดูครบวงจรหมดแล้วพูดเลยนะว่าเขาบริการแบบเป็นกันเองขอขอบคุณ MG Luxury สุราษฎร์ธานีสาขาวัดประดู่ด้วยครับผมขอบคุณครับใครที่ชอบคอนเทนต์หนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับผมก็สามารถปุ่มกดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมและ iOS นะครับผมมีลิงก์กดสมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างแล้วนะครับลองเลื่อนไปที่ description นะครับมันอยู่ตรงนั้นเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนหนังอยู่แล้วขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ